วันนี้เอ๋อยู่ที่เอ็มปาร์คโรงพยาบาลมหาราชโคราชค่ะซึ่งเอ๋อจะมาเปิดฟู้ดคอร์ทนะคะร้านครัวคุณเอ๋อที่แรกกันวันที่4มิถุนายนนี้พี่น้องชาวโคราชเตรียมพบกับร้านครัวคุณเอ๋อนะคะจะเปิดกันเร็วๆนี้ค่ะชั้น3ค่ะวันนี้นะคะเอ๋อก็มาดูออกแบบร้านตกแต่งร้านกันนะคะทำด้วยตัวเองจริงๆทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าร้านเสร็จแล้วจะสวยยังไงเปิดวันที่4พี่น้องชาวโคราชอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะซึ่งที่ร้านของเอ๋เนี่ยอาหารทุกอย่างก็ทำด้วยซอสคุณเอ๋เลยนะคะแล้วจะมีน้ำซอสมาจำหน่ายด้วยค่ะหลังจากที่เอ๋ได้รับการคัดเลือกจากการนำอาหารไปให้ทางศูนย์อาหารได้ร่วมเทสชิมและได้รับการคัดเลือกให้ร้านครัวคุณเอ๋มาจำหน่ายที่โรงพยาบาลมหาราชนี้ขอขอบคุณที่ให้โอกาสร้านครัวคุณเอ๋นะคะอาหารของเรานะคะก็จะเป็นอาหารตามสั่งค่ะอาทิเช่นผัดขี้เมาแล้วก็กะเพราต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเมนูเด็ดแล้วก็ข้าวผัดนะคะข้าวผัดคุกกะเพราข้าวหมูกรอบข้าวไก่กรอบนะคะแล้วก็จะมีเป็นกะเพราต่างๆเลยค่ะที่ทำจากน้ำซอสแล้วก็จะมีน้ำซอสไปจำหน่ายอ๋ออันนี้เมนูแนะนำนะคะข้าวหน้าไก่ตุ๋นค่ะอร่อยทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวอย่างอย่าลืมมาหากันค่ะวันที่4นะคะ